มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนเสาวลีวุ่นตำรวจบุกจับคนเขียนป้ายผ้า112เมตรยกทัพกระชับพื้นที่ด่วนเสาวลีชัยวุ่นตำรวจบุกจับคนเขียนป้ายผ้า112เมตรยกทัพเข้ากระชับพื้นที่เคลียร์ประชาชนสื่อออกหมดภายใน5นาทีเจ้าหน้าที่โดนด่าเละเทะเมื่อวันที่16มกราคมเวลาประมาณ 11:40 นาทีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลุ่มกาดปลดแอกและประชาชนจำนวนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดสีดำรวมตัวบริเวณเกาะพญาไทตามที่มีการนัดหมายผ่านโซเชียลมีเดียว่าจะมีการทำกิจกรรมเขียนป้ายผ้ายาว112เมตรเพื่อผลักดันการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112บรรยากาศทั่วไปมีประชาชนทยอยเข้าร่วมโดยเมื่อเวลาประมาณ 11:50 นาทีนายสัตวแพทย์บูนอารยผลหรือหมอปูเดินทางมาถึงเวลา 12:05 นาทีเยาวชนนำป้ายผ้ามีข้อความต่างๆกางบนพื้นลานเกาะพญาไทอาทิ112กับความทุเรศของรัฐบาลเงินเยียวยาที่ควรได้ทุกคนกูกับต้องมาแย่งกันรัฐบาลนำเข้าโควิดส.ส.ประเทศกูดูหนังโป๊เวลางานเป็นต้นต่อมาเวลาราว 12:10 นาทีเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี3นายเข้าถ่ายภาพกิจกรรมและสังเกตการณ์ในขณะที่ผู้จัดกิจกรรมชวนให้ประชาชนร่วมกันใช้ปากกาเมจิกเขียนข้อความบนป้ายผ้าภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีเยาวชนใช้เครื่องวัดอุณหภูมิและให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณป้ายรถประจำทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลาราว 12:15 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า10นายเข้าพื้นที่ประกาศจับกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมจากนั้นมีการประกาศให้สื่อมวลชนออกนอกพื้นที่โดยมีการเอ่ยชื่อกลุ่ม Vivo ว่าไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองจัดกิจกรรมทั้งที่มีการแพร่ระบาดของโควิดแล้วเข้าควบคุมตัวเยาวชนรวมถึงประชาชนที่ทำกิจกรรมในทันทีโดยพบประชาชนขัดขืนตะโกนตำหนิการกระทำของตำรวจที่กินเงินเดือนภาษีของประชาชนแต่ทำร้ายประชาชนตำรวจตั้งแถวในลานเกาะพญาไทในช่วงเวลาใกล้เคียงกันตำรวจควบคุมฝูงชนเดินทางเท้าทำการกระชับพื้นที่มีการนำตัวผู้จัดกิจกรรมขึ้นรถตู้สน.บางโพประชาชนเข้าขัดขวางแต่ไม่เป็นผลเวลา 12:30 นาทีพลตำรวจเอกบวรพบสุนทรเลขาผกก.สน.พญาไทประกาศว่าให้เวลา5นาทีทั้งประชาชนและสื่อมวลชนออกจากพื้นที่ให้หมดต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเก็บป้ายข้อความต่างๆและมีการจับกุมทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายซึ่งทางตำรวจพยายามประกาศให้ยุติกิจกรรมและประกาศให้แยกย้ายไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่ไม่สงบเรียบร้อยจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมพื้นที่ไว้ได้โดยไม่มีเหตุรุนแรงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ